สวัสดีครับผมออกกุญแจซอนนะครับวันนี้มีเป็นโนมือ2 second hand ครับไซส์113เซนติเมตรนะครับรหัส LX113 นะครับ LX113 นี่จะเป็นไซส์อยู่ขั้นระหว่าง U1 121เซนติเมตรกับ109เซนติเมตรนะครับไซส์ JX เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีไซน์ชอบดีไซน์เป็นโนมีไม้ตรงข้างๆเนี่ยนะครับทำให้เป็นโนมีความวินเทจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ขาตัว T มานะครับเป็นรุ่นโตรุ่นพี่กว่าตัว JU109 นะครับน้ำเสียงเบสก็จะอ้วนขึ้นมากว่าระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงระดับ full size แบบ U1 และ U3 นะครับเหมาะสำหรับห้องที่ไม่ใหญ่นะครับถ้าคนที่ห้องเล็กเอาตัวไซส์เล็กที่มันเหมาะกับอะคูสติกรูมเนี่ยเข้าไปพอดีห้องเสียงมันก็จะเพราะนะครับแต่ลองนึกภาพถ้าเราห้องเราเล็กอะแค่2เมตรคูณ3เมตรเงี้ยฮะเอาไซส์อัพไลท์ตัวใหญ่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเรายัดลำโพงใหญ่ๆเนี่ยที่วัดมันเกินมันฟังไม่เพราะนะครับเหมือนกันนี่เป็นความรู้อะคูสติกรูมนะครับนะฮะก่อนจะมาเซตก่อนที่จะมาที่จะมาเทสนะครับซาวด์เปียโนกันก็ให้ความรู้ในการเลือกเปียโนก่อนนะฮะหลายครั้งที่ท่านเนี่ยลูกค้าถามว่าตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกันยังไงนะครับเป็นเรื่อง1เรื่องอะคูสติกรูมก่อนดูที่ห้องก่อนนะฮะ2คือหนีไม่ได้เลยก็คือบัดเจ็ตอยู่แล้วนะครับตั้งงบมา 100,000 อยากได้เป็นโนไซส์ใหญ่แต่ปีมันก็จะเก่าหน่อยนะฮะต้องยอมรับสภาพมันนะครับนี่คือตลาดมือ2ตัวเล็กนะครับแต่ว่ามือ2ปีไม่เก่ามากก็ได้การดูแลที่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ต้องแลกกันนะครับแต่เรื่องของคุณภาพเสียงตัวใหญ่ได้เปรียบเรื่องเสียงเบสแต่ Yamaha โทนเสียงตรงกลางนะครับ Middle Tone จนถึงโทนสูงเนี่ยจะไม่หนีกันมากนะครับเช่นโทนโซน Middle นะครับอันนี้ที่ดีดเป็น middle tone นะครับแต่ถ้าเป็นโซนเบสเนี่ยถ้าไปอยู่ในห้องบังเอิญว่าร้านผมใหญ่ฝ้าสูงแล้วก็เนื้อที่มันเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เรคคอร์ดให้ลูกค้าฟังเป็นเดโมก่อนเดี๋ยวของจริงต้องมานั่งมาเล่นเองนะครับส่วนทัชชิ่งบาลานซ์อะไรทุกอย่างนี้ตั้งไว้ให้เป็นแบบสไตล์ฟิลลิ่งแบบไม่แฟลตนะครับบางคนมาทดลองเป็นโนมาจิ้มจิ้มเงี้ยแม่เป็นไงแม่ปะคีย์เบาคือผมไม่ได้ประชดนะครับผมกำลังให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกซื้อเป็นโนจริงๆคือคุณต้องนั่งแล้วคุณต้องดีดนะเพราะว่าโทนนี้เขาเรียกว่าสายสตริงยาวคีมจะหนักmiddle tone คีมจะเบาจนไปถึงการเซตเป็นโนเนี่ยจนไปถึงไลท์คีมจะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นไปไม่ได้หัวค้อนเล็กนะครับด้านนี้แล้วคีมมันจะหนักเท่ากับด้านนี้นะครับนึกตามทันผมไหมแมคานิกมันเลยไม่แฟลตเคิร์ฟมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพหัวค้อนฝั่งเบสให้ดูนะฮะหัวมันใหญ่น้ำหนักก็จะเยอะนะครับด้านนี้หัวค้อนเล็กน้ำหนักก็จะเบานะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเวลามาลองเป็นโนให้ดีดเพลงนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นโนเราดีอย่างไรนะฮะฟังเพลงกันครับลองดูนะเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงน่ารักที่เหมาะกับเป็นโนไซส์เล็กนี้ละกันนะครับ
เอาแล้วนะครับก็เป็นการรีวิวตัวเป็นโน JX นะครับซีเรียลอยู่ช่วงประมาณ1,900,000นะครับปีไม่เก่าเลยคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบนะครับแล้วก็บาลานซ์อะไรทั้งหมดของคีย์ก็ตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ลูกค้ามาทดลองดูครับนะฮะเป็นโนใหม่แว็กสีดำให้เงาแล้วก็เหมาะกับไปวางที่บ้านคนที่วางงบบัดเจ็ตไว้ไม่ถึงแสนนะครับแต่อยากได้เป็นโนไซส์เกือบกลางนะครับมาทดลองที่ร้านกุญแจสอนได้นะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลูกค้าสามารถโทรจองนัดหมายเวลานะครับ private time ของคุณเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัวคุณแล้วเราก็จะรีเซิร์ฟเฉพาะครอบครัวของท่านนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะได้ความเป็น private แล้วก็ไม่อยากปนกับลูกค้าท่านอื่นเนี่ยก็จองเวลาได้แล้วเราก็จะบอกลูกค้าท่านอื่นต้องรอเท่านั้นนะครับก็จะให้ความปลอดภัยลูกค้ามากขึ้นด้วยแล้วก็ที่ร้านฉีดวัคซีนครบกัน2เข็มทุกท่านแล้วนะครับพนักงานทุกคนครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกไม่สะดวกไปบนห้างก็มาเพราะร้านเราอยู่ตรงข้างนอกนะครับขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้าร้านมาได้เลยนะครับไว้วางใจได้ครับโปรดวางใจร้านกุญแจสอนครับสวัสดีครับผม